ช็อกเลยเป็นไงฮะนี่แม่หอมเนาะเอาไหมไม่เอาหรอดีไหมอ่ะนี่ปึ้มเจอคู่กรณีโอ้โหของเล่นใหม่จ้าเมื่อน้องเฟลินนะครับผมหนักขึ้นนะครับผมทำอะไรไม่ได้ครับผมอุ้มก็แทบจะไม่ไหวผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเรานะก็เลยจะต้องมีตัวนี้มาเหมือนเป็นตัวเข็นให้เฟลินได้ลมดีด้วยพี่วันนี้เฟลินมีของเล่นใหม่ค่ะตอนนี้เฟลิน7โลแล้วพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอุ้มไม่ไหวแล้วเราก็เลยมีเก้าอี้จัมโบ้ซีทนะคะของบอลเบเบ้เองไหนขอดูหน่อยนี่ฮะของบอลเบเบ้นะครับผมมันนิ่มมากไหนๆมันนิ่มยังไงฮะมันนิ่มมากเป็นยางสาเหตุว่าทำไมจำเป็นจะต้องใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะครับตัวจัมโบ้ซีทค่ะเขาเรียกจัมโบ้ซีทเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเฟลินตัวหนาคุณปู่ย่าคุณตาคุณยายอุ้มไม่ไหวค่ะคุณยายเนี่ยผ่าที่หลังแล้วคุณหมอห้ามยกของหนักนะคะคุณย่าเข่าไม่ดีค่ะคุณตาก็เข่าเสื่อมคอเสื่อมเข่าเสื่อมคุณปู่เหมือนจะแข็งแรงสุดแต่คุณปู่ก็เริ่มจะอุ้มไม่ไหวแล้วแล้วตัวนี้ก็เลยทำให้เฟลินได้อารมณ์ดีด้วยไหนลองยิ้มหน่อยค่ะอารมณ์ดีของจริงต้องยิ้มหน่อยค่ะไม่ยิ้มเลยแม่ชอบคือนี่ค่ะเดี๋ยวเฟลินเนี่ยเขาจะต้องเตรียมกินข้าวเพราะตอนนี้เฟลินกำลังจะ6เดือนแล้วจะ6เดือนแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะ6เดือนแล้วจะได้มีที่หม่ำก็อีหมับเป็นของตัวเองนะคะเฟลินอ๋อนี่คือเข้าล็อกเลยลงล็อกเพราะฉะนั้นคือเขาสามารถทานเองได้ทานเองได้นี่แล้วก็มีนี่ด้วยไว้ใส่เป็นผ้ากันเปื้อนนะคะใครอยากจะตามแม่มีนี่ปักไว้ตรงนี้นะคะดีมากเออหลายๆคนคงคิดเฮ้ยมันคล้ายๆสายจูงน้องหมาก็ใช่แหละดึงกลับปึ๊บวืดทำไมครับผมเสียงกิ้งก่องพัสดุมาส่งไปดูดิพัสดุมาส่งหรือเปล่าไปค่ะไปดูพัสดุหน้าบ้านกันค่ะมีอะไรมาเอ่ยอะไรใครมาครับผมเดี๋ยวพ่อไปดูพ่อเปิดประตูพ่อไปดูก่อนใครมาจ๊ะใครมาส่งใครมาจ๊ะไปสนิทแล้วไปแล้วด้วยไหนอ่ะสาเปิดประตูอะไรเฟลินอะไรคะเฟลินใครมาเฟลินใครมาส่งเฮ้ยช็อกช็อกเลยช็อกตรงที่เขาหันหน้ามายิ้มให้พี่เนี่ยพ่อช็อกเลยเนี่ยอุ๊ยหน้าเหมือนเฟลินเลยอุ๊ยตัวเหมือนเฟลินเลยค่ะบอกก่อนทุกคนให้พ่อๆอุ้มตัวหนูตัวนี้นะคะโอเคใครเนี่ยใครเอามาคือไม่ใช่อะไรมาเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวรอเอากล่องให้ลูกด้วยนะคะโอเคครับมาให้วันเนี้ยเป็นแล้วให้ฟังไม่อันนี้สั่งมาเหรอหรือไม่เป็นแล้วให้ฟังค่ะอ๋อโอเคอะไรอ่ะสั่งมาแล้วก็ไม่บอกด้วยโถน่าสงสารเรามาอยู่กับกล่องแล้วก็ไม่เตรียมกันด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำผมใดๆเลยเออดีว่าวันนี้จะต้องออกคลิปทำผมก็เท่านี้แหละจะบอกว่าอุ้ยเรามีลูกสองคนเลยนี่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมทุกคนตุ๊กตาเนี่ยพี่สั่งมาเองแหละเห็นว่าน้องเขาเนี่ยหน้าคล้ายเฟลินมากพี่เกิดคล้ายไหมอ่ะถ้าเฟลินอ่ะมีพี่น้องอ่ะจะเป็นยังไงแบบเฮ้ยเพิ่งมาส่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะทุกคนวันนี้เราจะลองดูเอ็กซ์เพริเมนต์ลูกเราทดสอบว่าเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะมีน้องอย่างเงี้ยหรอจะแบบเห็นเหมือนแบบว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยเหมือนตัวใกล้ๆเขาแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นตุ๊กตาหรือเป็นคนน่ะเดี๋ยวพี่จะลองทำภารกิจต่างๆแล้วดูสิว่าเขาเป็นยังไงทุกคนแล้วเดี๋ยวนะแล้วเฟลิน6เดือนเขารู้เรื่องแล้วหรอก็ลองดูว่าเด็ก6เดือนจริงแล้วเฟลินเนี่ยเขายิ้มเขาหัวเราะอะไรเขารู้ว่าพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่พี่ว่าเขารู้แล้วก็เรียกแม่บ้างทีแบบเวลาเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองดูนะคะลูกคนนี้ชื่อแฟรี่แล้วกันค่ะแม่ชื่อว่าน้องแฟรี่นะคะเดี๋ยวแม่จะลองอุ้มน้องแฟรี่นะคะแฟรี่กับเฟลินแฟรี่เอามาหาแม่ด้วยเหรอมาอ่ะโอเค
โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามานั่งด้วยกันนะคะลูกมานั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันเอาแฟรี่มาให้พ่อก่อนแฟรี่มาอยู่กับแม่ค่ะเขาอยู่มองดิแฟรี่อยู่กับแม่ค่ะโอ้มองจริงจังนะแม่น้องของแฟรี่คะนี่แม่ของน้องเดี๋ยวเขาไม่เอาตังค์ไงแม่ไม่เอาหรออ่ะงั้นไม่ให้แฟรี่แฟรี่อยู่นี่แฟรี่อยู่นี่แฟรี่อยู่กับพ่อพิงอยู่ค่ะพ่อไปก่อนนะแฟรี่อยู่กับพ่อได้ไหมคะยังไงดีคะเขาไม่มองแม้กระทั่งกล้องเลยนะทุกคนเขามองแฟรี่หรอมองแฟรี่ดิแม่กอดก่อนโอเคโอเคเขามองแฟรี่มองตลอดเลยเขาคือน้องแฟรี่ค่ะเพื่อนหรอฝาแฝดหรอฝาแฝดเฟรินดีไหมคะเอาแฟรี่มาค่ะเขาพัวเป้าพัวเป้าโอ้แล้วตู้จับพ่อแฟรี่ลองเอาใหม่จะได้สนิทกันค่ะกลัวไหมอ่ะเข้าใจดีนะเนี่ยอุ้ยเอาละสิพ่อขอมือหน่อยค่ะอุ้ยรักค่ะรักค่ะรักแฟรี่นะคะรักน้องคือใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับอุ้ยจะจุ๊บครับจะจุ๊บค่ะมีน้องแฟรี่ค่ะอ๋อนี่น้องไม่เอาประมาณนึงดูซิว่าต่อไปเดี๋ยวแม่จะลองเปลี่ยนแพมเพิร์สแฟรี่ค่ะระหว่างนี้นะหนูรอแป๊บเดี๋ยวมีคนมาอุ้มให้หนูยกที่2นะฮะคือการเปลี่ยนแพมเพิร์สให้กับน้องแฟรี่ย่าอุ้มเฟรินขอเปลี่ยนแพมเพิร์สให้กับพี่แฟรี่น้องอ๋อน้องเฟรี่คะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนแพมเพิร์สให้น้องแฟรี่นะคะอันนี้ค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะโอ้สายฟ้าฟาดระหว่างตาครับเรียดเปลี่ยนแพมเพิร์สก่อนค่ะให้เปลี่ยนแพมเพิร์สทําทีเป็นเปลี่ยนใช่ไหมฮะทีเป็นเปลี่ยนค่ะแล้วเป็นไงฮะโอ้ไม่เอาค่ะไม่เอาเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนให้ต้องใส่ตามองนะมองน้องแฟรี่นะยังไงลูกนี่อ่ะนี่แม่เปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้วเย้เป็นไงคะเป็นไงบ้างลูกเป็นไงดูเหมือนไม่ค่อยพอใจหรือว่าไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปอันนี้ลองดูยกแรกเขาดูยิ้มนะยก2เขาดูไม่ค่อยโอเคนะเหมือนเขาอยากเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าลองจับมือสะบัดปะเอ้าไม่เอาด้วยลองจับมืออีกทีนึงอ้าวไม่เอาด้วยใจเหรอและยกที่3คือลองให้แม่ป้อนนมดูค่ะแฟรี่คะคุณย่านั่งเลยแฟรี่คะไม่เอาแล้วเอาไม่เอาพี่เอาน้องแฟรี่มาก่อนเอาน้องแฟรี่มาน้องแฟรี่มาก่อนแม่เห็นแม่โอ้แม่รักอันนี้ยกนี้นะครับเฟลตั้งแต่ยังไม่ได้ให้นมเลยอุ้ยน้องแฟรี่หายไปแล้วแฟรี่หายไปแล้วนี่ไงนี่ไงยังไงลูกเกิดอะไรขึ้นหิวนมป่ะก็คือว่าแฟรี่เขามีอาการน้อยใจนะทุกคนน้อยใจดูน้อยใจมาน้อยใจแม่รักแต่มันมีอีกอาการนึงคืออะไรรู้ป่ะหิวนมถึงเวลากินนมเดี๋ยวแม่กินนมเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้นั่งรถจัมโบ้ซีทอันนี้นะคะจัมโบ้ซีทชอบมาไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเรานั่งบนนี้กันนะคะโอเคไหมคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องเฟรินนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามกันไว้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เฟรินด้วยนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆนะเฟรินต้องการกำลังใจจากพี่ๆนะคะแล้วก็อันนี้มันไม่เป็นดราม่านะเพราะว่าเป็นการทดสอบเขาสามารถเล่นตุ๊กตาอย่างเงี้ยในอนาคตได้เพราะว่าจริงๆพอเป็นลูกคนเดียวบางทีเขาก็อาจจะแบบรู้สึกห่วงแม่จะได้รู้ว่าเราจะต้องมีเด็กคนอื่นบ้างมีพี่ๆมีน้องๆใช่อันนี้เขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอใครนะครับผมอ่ะโอเคอย่าให้เฟรนกินนมก่อนนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง108ไลฟ์นะครับติดตามกันด้วยนะฮะทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับผมโอเคครับไปกันก่อนแล้วครับบ๊ายบายหลังจากที่หม่ำนมแม่ไปแล้วก็มาเยียวยาจิตใจด้วยการเล่น
เพนนะคะอารมณ์ดียังเฟรดินคะเฟรดินคะเฟรดิน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 ไม่ยิ้มเลยเฟรดินเฟรดินเป็นไงคะอาการเป็นไงหายงอนยัง no หรอยังงอนอยู่หรอแม่กับพ่อรักเฟรดินอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็เป็นน้องนะคะลูกมันเป็นอาการไงไหนบอกมาหน่อยสิอาการมันเป็นยังไงงอนๆหนองอนๆหนอหรืออะไรหรืออ๋อนี่เล่นเลือกของอยู่มันเทาทุกช้อปปิ้งเลยนี่ยังไงคะโอ้อามาค่ะโอ้เฟรดินคนเก่งของแม่ลูกรักคนเก่งอ่ะเล่นค่ะเออนั่งนะอารมณ์ไม่ดีเหรอคะลูกพ่อเอาของเล่นมาให้หน่อยค่ะนี่ค่ะนี่เฟรดินค่ะเรามีของเล่นตัวนี้ด้วยค่ะนี่อันนี้ก็ของบอลเบเบ้เหมือนกันนะคะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราหยิบใส่นะคะเฟรดินค่ะอ่ะถือค่ะถือค่ะช่วงนี้นะคะเฟรดินเขาก็จะ6เดือนแล้วจริงเหลืออีกไม่กี่วันนะคะช่วงนี้เขาก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะการหยิบสิ่งของอ่ะค่ะอ่ะหยิบค่ะเอาไหมคะนี่ใส่อย่างนี้ทำไหมทำให้ดูค่ะนี่อันนี้ค่ะ no นี่หนีเป็นชอบสีส้มใช่ไหมคะแม่รู้นี่นี่นี่เอาไหมตัวดีนี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อไม่ชอบหรออันนี้ตัวบีสีอะไรคะสีเขียวใส่นี่ค่ะแม่เล่นให้ดูค่ะอันนี้สี่เหลี่ยมสีเขียวมิ้นค่ะโอ้มีแยกเขียวมิ้นด้วยนี่ค่ะวงกลมค่ะสีครามสามเหลี่ยมค่ะสีม่วงค่ะอันนี้ก็ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการนะคะอีกอย่างนึงอันนี้ก็เล่นได้จนจริงๆจนโตนะ 3-4 ขวบก็ยังเล่นได้นะคะปักตะกร้าไว้ข้างล่างเหมือนกันนะคะเผื่อใครสนใจนะคะอันจริงๆแล้วก็ช่วงนี้นะเฟรดินเนี่ยเขานั่งได้เองทุกคนเห็นไหมแม่ไม่ได้จับเลยแต่เขาก็ยังงอนเงินงอนเงินนี่นั่งเก่งแล้วนะคะเก่งจังเลยค่ะเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงสัมภาษณ์ก่อนตอนที่เจอแฟรี่เป็นยังไงคะลูกนี่โชว์ความเลยอ่ะเจอแฟรี่แล้วเป็นยังไงคะมันไม่ดีเลยเหรอดีไหมเจอแฟรี่แล้วดีไหมอ๋อ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 อยากจะคานอยากจะคานทุกคนทุนี่อ่ะหนูอยากจะคานนะคะไม่หาหรอคะเอาเบงเอาเบงเอาไปนั่งจัมโบ้ซีดอีกไหมกินนมเสร็จแล้วก็อารมณ์ดีมาค่ะเลยเย้เห็นไหมไม่เมื่อยอีกต่อไปนี่โอ้โหไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดเลยทุกคนดีไหมอ่ะนี่บึ้มเจอคู่กรณียังไงก่อนหล่อยังไม่หายน้อยใจเหรอคะคุณย่าก็จูงสบายเลยอ่ะจริง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 เห็นไหมคะดีจริงจริงไอเทมนี้นะคะยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยค่ะนั่นไงนั่นเจอคู่กรณีเจอคู่กรณียังไงเฟรดินเข้ากันไหมเฟรดินเฟรดินลูกเฟรดินคะไม่มองไม่มองคู่กรณีเหรอนี่ไงเจ๊เอ๋เบี้ยเฟรดินใช่ไหมคะนี่นะเป็นยังไงเห็นไหมนี่น้องแฟรี่ยิ้มแล้วพี่เฟรดินยิ้มแล้วใช่ไหมคะยิ้มแล้วอะไรอยู่ด้วยกันได้ไหมได้นะรับเป็นสมาชิกได้ใช่เปล่าได้ไหมเนี่ยอ่ะลาไปก่อนค่ะพี่ๆ